ากได้ดีด้านการงานทำแบบนี้ดูนะคะหลายๆครั้งที่เราตามหางานในฝันของเราแล้วเราอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำตัวหรือคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรและลงมือทำอย่างไรจึงจะได้หน้าที่การงานที่ดีตั้งใจฟังคลิปนี้เลยนะคะครูเองบอกเราแบบนี้ว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตและอยากได้หน้าที่การงานที่ดีจริงๆสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำเลยคือ1นำเสนอตัวเองค่ะคุณรู้ไหมคะวันนี้ถ้าเกิดคุณนำเสนอตัวเองได้ดีโอกาสที่คนอยากจะเชิญคุณเข้าไปร่วมงานมันก็เยอะมากแต่ถ้าเราพรีเซนต์ตัวเองไม่ได้นำเสนอตัวเองไม่ได้นั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ซื้อคุณไงดังนั้นไม่ว่าคุณจะจบสาขาอาชีพอะไรก็ตามเป้าหมายความฝันหรือการงานที่คุณปรารถนาสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมใจเลยนะคือการนำเสนอตัวเองให้ดีค่ะบอกเขาว่าเรามีดีอย่างไรเราจะไม่เปรียบเทียบว่าเราและคนอื่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแต่เราจะบอกข้อดีของเราเราจะไม่บอกข้อด้อยของคนอื่นแต่เราจะพุ่งเป้าไปที่ข้อดีของตัวเราค่ะเพื่อพรีเซนต์ตัวเราและยกระดับตัวเราให้คนที่ฟังเขารู้สึกคอยตามและรู้สึกอยากเลือกเราสิ่งที่2ค่ะนอกจากเรานำเสนอตัวเองแล้วเราอยากได้หน้าที่การงานที่ดีคุณต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจสูงมากในเป้าหมายนั้นชนิดที่ว่าไม่ได้ต้องได้ค่ะคุณรู้ไหมคะหลายๆคนไม่เป็นไรหรอกขอให้เป็นงานอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่งานในฝันของเรามันไม่ใช่งานในฝันที่เราปรารถนาแต่เราก็ยังมีช้อย1 2 2 3 4คุณรู้ไหมคะคนประสบความสำเร็จมีข้อนึงที่เหมือนกันเลยคือเขาจะมุ่งมั่นและตั้งใจในเป้าหมายของเขามากไม่มีอะไรสั่นคลอนได้ในเมื่อเขาตั้งเป้าจะเป็นสมมติวิศวกรเขาก็จะเป็นวิศวกรเท่านั้นจะเป็นหมอเท่านั้นไม่มีเป้าหมายใดมาสั่นคลอนเขาได้ค่ะดังนั้นความมุ่งมั่นตั้งใจในสาขาอาชีพนั้นต้องมาจากตัวเราเองโดยการถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องการที่จะเป็นอะไรกันแน่ถ้าหน้าที่การงานที่คุณปรารถนานั้นมันยังไปไม่ถึงคุณเชื่อสิคะว่าวันนึงมันจะถึงถ้าคุณยังมุ่งมั่นมากพอสิ่งที่3ค่ะที่ทำให้หน้าที่การงานของคุณเจริญทีนี้มันอยู่ในการลงมือทำแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าคนประสบความสำเร็จทุกคนที่หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองล้วนแล้วแต่รักและชอบในสิ่งที่ทำอย่าพูดแค่ว่ารักชอบเลยคุณพูดว่าหลงไหลดีกว่าทั้งเอดิสันสตีฟจ็อบส์แจ็คหม่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กทุกคนไม่ใช่แค่รักแต่เขาหลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งที่เขาทำเขาจึงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขามีบุคคลสำคัญของโลกเกือบทุกคนที่คุณอ่านหนังสือนะคะเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขาเรียกว่าระดับโลกเลยเพราะเขาหลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งที่เขาทำนั่นเองดังนั้นลองถามตัวเองค่ะว่าวันนี้คุณแค่ทำให้มันหมดวันไปหรือคุณทำเพราะคุณรักทุ่มเทใส่ใจคลั่งไคล้หลงไหลในสิ่งที่คุณทำวันนี้คุยตาเองเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนบ้างงานคนหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นกับความสุขความรักและหลงไหลค่ะแต่เมื่อเรามาสร้างความสุขความรักและหลงไหลในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมากเลยค่ะ3เดือนสามารถปลดหนี้10ล้านได้นะคะจากคนเหลืองเงินติดตัวแค่20 บาท7 เดือนนำพาธุรกิจสู่100ล้านได้คุณอยากรู้ว่าครูทำอย่างไรนะคะสามารถขอคลิปฟรีได้ที่ www.teacherzita.com โปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่ง21วันกับครูสิตาฟรีนะคะสามารถติดตามที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ครูมีคลิปฟรีเป็นโปรแกรมฟรีเยอะมากสอบถามที่ www.teacherzita.com ได้เลยด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาเพราะครูเชื่อว่าการที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นมันง่ายนิดเดียวค่ะสวัสดีค่ะ